สบายดีเนาะมื้อนี้เฮาก็จะมาเบิ่งวิธีการแก้ไขจอคอมพิวเตอร์นะเป็นหลายสีแบบนี้เนาะก็คือวิธีการแก้ไขคอมพิวเตอร์นะถ้าจอเป็นแบบนี้นี่ก็มีอยู่วิธีนึงเนาะที่เคยใช้เป็นประจำก็คือเฮาต้องแกะเนาะแกะเครื่องออกมังออกแล้วก็เครื่องมังอุปกรณ์ทุกตัวที่เสียบเข้าไปในเมนบอร์ดนะแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่เนาะโอเคตอนนี้เราจะแกะเครื่องกันเนาะตอนนี้นี่จะเป็นแกะน็อตนะแกะแรมไปเลยสำหรับใครที่เป็นสามมือใหม่นะครับใครที่ว่าเฮียนคอมพิวเตอร์ใหม่ๆนี่ก็คือต้องได้พยายามค่อยๆเฮ็ดเนาะระมัดระวังแต่ละอย่างแต่ว่าสำหรับค่อยก็คือค่อยจะอ่านเฮ็ดเป็นประจำเนาะเฮ็ดเป็นประจำก็คือมันเร่งมือแล้วประมาณนี้ก็คือวิดีโอตัวนี้บริวิวบริยังเลยเนาะเขาจะเฮ็ดแกะพร้อมกันเลยทุกขั้นตอนเฮ็ดพร้อมกันเนาะถ้าผ่านก็คือผ่านนำกันถ้าได้ก็ได้นำกันเอามาเบิ่งนำกันเนาะสิได้หรือบ่เบิ่งเนาะอันนี้ก็พยายามเนาะแกะน็อตทุกตัวแกะให้ละเอียดเนาะเบิ่งหันน็อตเนี่ยเป็นระเบียบเนาะส่วนหลายน็อตมักจะเหลือ มีการมังขอบก็จะบ่มีหยังหลายเนาะก็คือมีตัวสังเกตเบิ่งน็อตเบิ่งหยังหลายๆนี่แหละเบิ่งน็อตเบิ่งว่ามันหันบ่ทุกตัวบ่เนาะการเอาหันบ่เบิดเวลาแกะมันก็จะขัดบางเทื่อเฮ็ดให้บอดี้มันแตกเนาะอันนี้นี่ก็ต้องเบิ่งนํากันเบิ่งละเอียดเนาะเวลาแกะเนาะเงี้ยน็อตเป็นระเบียบเวลาใส่เครื่องก็จะซอกง่ายแต่ว่าขอย้ำเนาะเวลาแกะเครื่องเนาะถ้าเป็นคอมเองนะจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นคอมผู้อื่นเนาะหรือว่าคอมลูกค้าเนาะถ้าไปเฮ็ดหานะพยายามเฮาหาเอาแผ่นโฟมบ่อันใดก็ได้เนาะที่มันนุ่มๆเนาะมาวางสอดไว้ก็คือป้องกันมันวายไปซั่นๆเนาะป้องกันมันวายมันวายมาเฮาอาจจะทิกตำหนิเนาะประมาณนี้แต่สําหรับค่อยๆจะมีแผ่นโฟมตัวนุ่มๆแบบนี้เนาะเป็นตัวห้องรับไว้ให้มันไว้โฆษณากันถ้าใครอยากแปลงคอมพิวเตอร์นะคอนแทคมาได้นะเราไอทีบริการเนาะจัดไปเลยเนาะบริการไว้ทันใจแท้บ่เสียเรามาใส่บริการเอาเบิ่งเนาะถ้าใครรู้สึกว่าคอมตัวเองซ่าเนาะหรือว่าใส่ไปมันฮ้อนก็สามารถแก้มาหน้าใหม่ได้คือกันเนาะถ้าใครมีความรู้ได้นั้นก็แก้มาหน้าใหม่เลยหรือถ้าใครบ่เป็นกับแนะนำไปหาสร้างเนาะเพราะว่าบางเทื่อความใช้งานได้ปกติอยู่มันมาแกะประกอบขึ้นเปิดบ่ขึ้นก็มีเนาะถ้าเฮาบ่มั่นใจเจ้าของก็ไปหาสร้างดีกว่าเนาะไปหาบอกว่าเขาเจ้าอันใหม่คอมให้แน่เนาะประมาณนี้ก็เสี่ยงกันเล็กๆน้อยๆเนาะดีกว่าแบบใส่คอมไปจนไปมันฮ้อนโอเคได้เครื่องเฮาเพมันพังก็ได้เนาะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เฮาใช้งานตลอดเนาะแล้วก็มีปัญหาแต่แผ่นอนามัยเป็นยังก็เฮ็ดเบียบก็สะดวกขึ้นไวขึ้นช่วยได้ระดับนึงเนาะก็คือต่ออายุคอมพิวเตอร์อีกตัวนี้นี่ก็จะเป็นการ์ดไวเลสเนาะการ์ดไวเลสตัวนี้เป็นการ์ดไวเลสเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้เนาะมีน็อตตัวหนึ่งโอเคน็อตคีย์บอร์ดเนาะน็อตบนแบตเตอรี่นี่เป็นน็อตแกะตัวทำงานบัดดี้ช็อตคีย์บอร์ดออกเนาะก็คือมันจะมีน็อตข้างในอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้เป็นคีย์บอร์ดนอกแกะง่ายเดียวนึงเนาะโอเคถอดสายคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่2ตัวเนาะให้เราถอดสายบนเอาเบิดก่อนเนาะเอาสายที่เชื่อมต่อเป็นสายเมาส์สายจอยังต่างว่ากันไปเนาะถอดออกไปเลยสายพวกนี้เนาะ เวลาถอดระมัดระวังในยานอันตัวแผ่นอันนี้มันซีกมันหักเนาะพอสายไปตัวแล้วก็หันน็อตออกตัวนี้นี่มันขึ้นอยู่กับบางรุ่นบางรุ่นก็จะมีน็อตจับจากบอร์ดลงไปเนาะจับบนกองคีย์บอร์ดนี่อันนี้จะเป็นน็อตซีดีนี่น็อตซีดีบางรุ่นน่ะน็อต CD ก็หันจากด้านหลังเนาะแต่ว่ารุ่นนี้นี่เป็น SP G2 G42 เนาะG42 ตอนแกะเนาะแนะนำเลยก็คือหาพลาสติกตัวใดอันแข็งๆเนาะมางัดไว้นี่เอาเนาะถ้าเฮาเอาที่เป็นเหล็กเป็นอย่างงัดเนาะไม่ใช่ด้วยความเฮามันบาดเนาะหาพลาสติกที่มันแข็งๆคือตัวนี้นี่ก็อุปกรณ์หาบ่ยากเขาก็ใส่เป็นการ์ดเนาะเป็นการ์ดซิมซิมการ์ดตัวนั้นมาแกะเนาะคณะแก้ทึกหลอกเลยว่าอยากเนาะตัวนี้
คันเฮาแก้มือจังหวัดก็เสี่ยงเขาจะหักมาว่าความเก่าอันตรายเนาะถ้าเป็นความเก่าๆบ่ดีเก่าๆเนาะถ้าเฮางัดแฮงก็จะได้บ่ดีมันแตกมันหักแต่ว่าอันนี้นี่คอมมันก็ยังใหม่อยู่เนาะแต่ว่าก็แกะได้อยู่เนาะระมัดระวังนํากันก็แล้วกันดึงยากเลยติดยังวะนัดเกี่ยวหันไปทุกตัวละเนื้อโอ้ติดซีดีเนาะเดี๋ยวนะเอาซีดีก่อนนานเลยโอ้โหพลาดอะหลุดเลยโอเคเข้าไม่ดีเนาะหลุดเสียไม่รับเข้ามาโอเคมันกระทอดออกมาเนี่ยเนาะมันจะมีอุปกรณ์พวกนี้นี่อุปกรณ์ที่ว่ามันเสียบเข้าไปในเมนบอร์ดเนาะก็คืออาการนี้เขาถอดออกไปทุกตัวกันเนาะถอดออกแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่เพราะว่าเป็นจอหลายสีนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างกับพวกกันเนาะแต่ว่าเคยเฮ็ดที่ผ่านมาเนาะเฮาถอดสายพวกนี้ออกไปก่อนเนาะพอสายออกไปก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่เนาะถ้าใครได้แก้คันนี้ก็อนามัยพัดลมอนามัยยังไปเลยเนาะวิธีการอนามัยก็เฮาอาจจะเอาอันแปรงทาสีเนาะที่มันสะอาดนิดนึงเนาะแล้วก็หรือว่าไม่ถูแคลเก่าก็ได้เนาะไม่ถูแคลมาคัดๆๆอนามัยพวกมินบอร์ดนี่ก็ได้วิธีการก็คือถอดสายพวกนี้ออกเบิดเนาะแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ก็ลองประกอบเปิดบ้างเนาะเปิดขึ้นแสดงว่าโอเคใช้งานได้ปกติพอก่อนหน้าเมื่อกี้นี่มันเป็นจอ4เนาะแต่ว่าวิดีโอนี้ก็บ่แน่ใจว่ามันสิได้บ่เนาะสิขึ้นบ่เนาะก็คือที่ผ่านมาเคยเฮ็ดแบบนี้แหละมันก็ได้เนาะก็บ่ฮู้ว่ามันเป็นมาจากอาการหยังแต่ว่าเท่าที่ไปเบิ่งจากอินเทอร์เน็ตเนาะจากเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เฮ็ดตามที่ผ่านมาก็ถือว่าเปิดขึ้นได้ใช้งานปกติเนาะที่เป็นจอหลาย4แบบนี้นะมาลุ้นนํากันว่ามันสิได้บ่เนาะลองเบิ่งเสียบเนาะเสียบระมัดระวังตัวนี้นี่ค่อนข้างนิ่งนิดนึงเนาะถ้าไปมือบนนิ่งก็พยายามคอยเพชรเนาะถ้ามือใหม่นี่ก็ค่อยๆเนาะค่อยๆเสียบสังเกตตรงนี้ดีว่ามันมีน็อตจับตัวนี่ใส่เนาะคือตัวนี้จะมีน็อตซีดีตัวเดียวบ ไปลงเอาใส่น็อตซีดีนะเพราะว่าเอาหัวซีดีใส่จับเนี่ยเสียบสายไปทุกตัวนะเสียบสายไปเสียบสายมันเนียบนะเสียบมันจำนะครับเสียบโบจำนะกะอาจจะเปิดโบติดใส่บ่ได้เนาะตัวนี้นี่จะเป็นน็อตตัวสัมผัสเนาะน็อตตัวสัมผัสอันแพทเทิร์นเมาส์เนาะก็คือตัวล็อกมันหักเนาะก็หาเอาพลาสติกที่เป็นแข็งๆมาเสียบใส่กันได้เนาะเพราะตัวนี้มันล็อกมันหลุดซื่อว่าอันนี้จริงกะมันออกเนาะพยายามประยุกต์ใส่เอาเนี่ยครับไปมันจำแล้วก็เอาตัวนี้มาล็อกเนาะให้มันแน่นจะล็อกมันคือมาเต็งกันแล้วก็ล็อกได้จะได้ปกตินะตัวนี้เนาะสมมติกรณีมันหลุดนะอาจจะเอากาวสองหน้าตัวบางๆมาติดก็ได้แต่ว่ากรณีนี้คือเสียบใส่เลยลองเบิ่งเนาะมันเปิดติดมันใช้ได้ป่ะถ้าใช้บ่ได้เราต้องหากาวมาติดให้มันอยู่เนาะจังหยัดเข้าไปใหม่แต่ถ้ามันใช้ได้ก็แล้วไปลองเบิ่งมาลุ้นนํากันมันสิได้บ่เสียงๆเว้ยลองเบิ่งอันนี้เสียบสายคีย์บอร์ดนะสายคีย์บอร์ดจัดไปถ้าสายหยาบเป็นมีกับใครเนี่ยเนาะสายคีย์บอร์ดเนาะใช้ง่ายเนี่ยคือบางรุ่นนี่จะได้แงนตาเขาใส่เนาะเอาฮาร์ดดิสก์ยังใส่เอาแรมใส่บ้างเนาะตัวนี้นี่เป็นเมเลดการ์ดเนาะเมเลดการ์ดสลับมือใหม่เนาะเวลาถอดสายเนาะมันมีสายดำกับสายขาวเนาะคันเขาผู้จักสังเกตก็ต้องได้จืดนะว่าสายดำมันอยู่ข้างไหนสายขาวอยู่ข้างไหนเนาะอันจริงอยู่ในอันการ์ดอยู่ในสายมันก็บอกเนาะในการ์ดมันจะบอกเป็นเบอร์1เบอร์2นะแต่ว่าบางรุ่นเนาะบางรุ่นมันจะบริสกรีนบอกนะคือตัวนี้นี่มันจะบอกมันอยู่การ์ดจะเป็นเบอร์1เบอร์2เนาะคือตัวนี้เนี่ยเนาะตัวสีดำเนาะก็คือจะอยู่เป็นเบื้องซ้ายเนาะบริสกรีนบอกเป็นเบอร์1แล้วก็ตัวสีขาวตัวนี้นี่อยู่เบื้องขวาเป็นเบอร์2แต่ว่าบางรุ่นมันบริสกรีนบอกแบบนี้เลยเนาะต้องได้สังเกตเอาเองเนาะแต่รุ่นมันสกิดบอกง่ายๆเด้เนาะส่วนวิธีการเอาแรมเนาะเฮ็ดเป็นมุม40องศาแล้วก็เสียบเข้าไปเน้นเข้าไปเด้อเนาะเฮ็ดน้องๆหลายคนเนาะที่เฮียนใหม่ก็คือจะปัด
ปรับมุมเป็นซื่อๆเลยเนาะแล้วเนี่ยมันบ่เข้าเนาะอันนี้ปรับเป็นมุม45องศาแล้วกันเน้นเข้าไปโอเคเสียพันธิตบัดนี้เสียพันธิตก็เขาจะมาเฝ้าหันนัดแล้วเนาะจะอะไรก่อนเราเปิดมันก่อนเลยเนาะเอาแบตใส่เปิดเป็นเอาเปิดกันได้บ่เอาเปิดกันได้เลยจะมาประกอบหน่อยนะจะมาหันนัดใส่ลองเบิ่งเล่นกันมาสิได้บ่เปิดเลยโอเคขึ้นละเนาะขึ้นอยู่โอเคมันจะปรับมุมกล้องได้นะเนาะถ้าขึ้นลักษณะนี้มันขึ้นจอหลายซีแล้วเนาะก็ถือว่าใช้งานได้เนาะใช้งานได้อาจจะไปเบิ่งส่วนอื่นเนาะอาจจะไปลงวินโดว์ลงยังก็ว่ากันไปเนาะถ้ามันขึ้นแบบนี้ถือว่าใช้งานได้ละเนาะก็คือก่อนหน้านี้เมื่อกี้มันขึ้นมาเป็นจอหลายซีเนาะถ้าขึ้นลักษณะนี้ก็สามารถไปลงโปรแกรมลงวินโดว์ยังได้เลยเนาะก็ถือว่าใช้งานได้เนาะก็ถือว่าผ่านก็ลองไปเฮ็ดลองเบิ่งเนาะถ้าไปเจออาการแบบนี้เนาะก็ลองไปศึกษาแล้วลองเฮ็ดลองเบิ่งถ้าไปเฮ็ดบ่ได้เนาะก็เอามาห่านเฮาก็ได้เนาะเฮาแปลงมึงให้ก็ได้หรือถ้าไปอยากลองเฮ็ดก็ลองเบิ่งเนาะก็ถือว่าผ่านไปเฮานําไปออดคืออย่างใช้ได้ปกติเนาะวิดีโอนี้ก็ผ่านเนาะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าโอเคเดี๋ยวเฮาจะเบรกกันเนาะสวัสดีก่อนบายเจอกันตอนหน้าเนาะ